iPad OS 18ตัวเต็มมาแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้นุ้งนิ้งจะมาสอนใช้งานฟีเจอร์ต่างๆที่อยู่บน iPad OS 18การใช้งานเป็นยังไงมีฟีเจอร์อะไรที่สามารถใช้งานได้บ้างเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ได้เลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มฟีเจอร์แรกกันเลยนะคะก็คือการปรับแต่งหน้าจอโฮมบน iPad OS 18ซึ่งใน OS 18ก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะ Apple เขาอัปเกรดฟีเจอร์นี้มาให้เราสนุกกับการตกแต่งหน้าจอมากยิ่งขึ้นข้อดีของ iPad ก็คือนี่เห็นไหมก็คือเขามีหน้าจอที่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นเราสามารถปรับแต่งหน้าจอโฮมได้มากกว่าบน iPhone แน่นอนค่ะอันนี้คือหน้าจอโฮมที่นิกลองปรับแต่งมาเองนะก็จะเห็นว่าเราสามารถวางตัวไอคอนแอปได้อย่างอิสระนะคะแล้วก็ตัววิดเจ็ตเนี่ยสามารถปรับแต่งได้อะมาดูวิธีการใช้งานคร่าวๆกันนะคะก่อนอื่นถ้าเกิดว่าเราอยากจะปรับแต่งหน้าจอโฮมแล้วก็กดค้างที่หน้าจอโฮมก่อนนะคะซึ่งเมนูจะอยู่ตรงนี้นะคะแก้ไขเนี่ยก็จะมีการเพิ่มวิดเจ็ตมีกำหนดเองมีแก้ไขหน้านะคะเดี๋ยวเรากดกำหนดเองไปก่อนซึ่งก็จะมีเมนูอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้นะคะเราสามารถเลือกขนาดไอคอนที่จะโชว์ในหน้าจอโฮมได้อันนี้คือเล็กนะคะเล็กก็จะเป็นแบบนี้ใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งถ้าเมื่อเป็นไอคอนใหญ่ก็จะไม่มีชื่อแอปที่ด้านล่างก็จะมีความคลีนมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวนูนี่ขอเลือกเป็นขนาดใหญ่ละกันทุกคนจะได้เห็นชัดๆนะคะแล้วก็ตรงนี้4อันด้านล่างตรงนี้เป็นโหมดในการแสดงผลค่ะนูนี่ใช้แบบสว่างอยู่เดี๋ยวลองเปลี่ยนไปใช้โหมดมืดพอเปลี่ยนไปใช้โหมดมืดก็จะเห็นว่าภาพรวมหน้าจอโฮมของเราทั้งไอคอนแอปแล้วก็ภาพพื้นหลังนะคะก็จะดิมแสงลงไปถ้ามันมีความดำแล้วก็มืดมากขึ้นอันนี้ก็เหมาะสำหรับการใช้งานตอนกลางคืนนะแล้วอันนี้นะคะอัตโนมัติอันนี้ก็จะล้อกับตามธีมเครื่องที่เราใช้งานบางคนตั้งอัตโนมัติไว้ว่ากลางวันใช้โหมดสว่างกลางคืนใช้โหมดมืดไอตัวหน้าจอโฮมอันนี้ก็จะเปลี่ยนไปตามนั้นนะคะและสุดท้ายคือการย้อมสีค่ะทุกคนอันนี้ก็สามารถเลือกโทนสีที่เราชอบอย่างบางคนเกิดวันศุกร์ชอบสีฟ้าสีน้ำเงินก็สามารถตั้งหน้าจอโฮม iPad ให้เป็นคุมธีมสีนี้ได้เลยเดี๋ยวมาดูการลากไอคอนบ้างไหมสมมุติว่าเราอยากจะเพิ่มแอปเข้ามาอันนี้เป็นทริคสำหรับการใช้งาน iPad นะเรากดที่คลังแอปตรงนี้เลยแล้วเราก็ลากแอปที่เราต้องการนะคะออกมาตรงนี้แล้วก็วางไว้ตำแหน่งใดก็ได้บนหน้าจอโฮมบน iPad ของเราวางลงไปเลยแค่นี้นะคะนี่คือความอิสระในการปรับแต่งไอคอนแอปบนหน้าจอโฮมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือวิดเจ็ตค่ะทุกคนจะเห็นว่าตัววิดเจ็ตที่อยู่ตรงนี้นะคะมันจะมีตรงเนี้ยเล็กๆนะคะอันเนี้ยเป็นเครื่องมือในการย่อขยายไซส์ของตัววิดเจ็ตตอนนี้นุ้งนี่ใช้เป็นแบบขนาดกลางอยู่ถ้าเกิดว่าอยากจะย่อให้เขาเล็กลงก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งการแสดงผลก็จะเปลี่ยนไปตามนั้นเลยอันนี้คือวิดเจ็ตขนาดเล็กนะลองเปลี่ยนเป็นขนาดใหญ่ดูซิเกิดอะไรขึ้นนี่นะคะพอเปลี่ยนเป็นขนาดใหญ่มันก็จะได้ไซส์ประมาณนี้เลยอันนี้เป็นวิดเจ็ตของแอปไฟล์นะคะซึ่งเนี่ยถ้าเรามาจัดวางเองนะคะเราก็จะรู้ว่าเราอยากเอามันวางไว้ตรงไหนอย่างบางคนชอบใช้มือขวาใช่ไหมก็อาจจะเอาแอปที่ใช้งานบ่อยไว้ทางขวามือก็ได้แล้วแต่เราจะชอบเลยค่ะหรือว่าใครชอบแบบคลีนๆใช่ไหมเราสามารถเอาพวกนี้ออกไปได้หมดเลยนะสมมติว่าเราอยากโฟกัสแค่เนี้ยอยากให้มีแอปแค่เนี้ยสำหรับการใช้งานในการเรียนของเราในการใช้ชีวิตประจำวันก็ใช้แค่นี้ได้เลยค่ะคือตอนนี้ทุกคนจะเห็นวอลเปเปอร์ใน iPad ของนูนิกใช่ไหมคะอันนี้เป็นวอลเปเปอร์ใหม่ที่เขาเพิ่มมาให้เราได้ใช้งานใน iPad OS 18โดยเฉพาะเลยนะเดี๋ยวพามาดูนะคะว่ามีสีอะไรบ้างก่อนอื่นเราเข้ามาที่แอปการตั้งค่าก่อนค่ะแล้วเราก็จะไปที่เมนูภาพพื้นหลังนะคะเราเพิ่มใหม่ไปเลยตรงนี้จากนั้นนะคะให้ทุกคนเลื่อนลงมาที่ด้านล่างตรงนี้เขาจะอยู่ตรงนี้ค่ะ iPad OS 18ซึ่งจะมีหลากหลายสีสันให้เราเลือกนะอันนี้อันแรกจะเป็นแบบ Dynamic ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากใช้แค่สีเดียวก็ปัดไปทางซ้ายอันนี้คือสีเขียวนะน้ำเงินอันนี้คือ Indigo นะคะสีม่วงเนี่ยเราสามารถคัสตอมวอลเปเปอร์ใหม่เองได้เลยใครชอบสีไหนก็ใช้สีนั้นได้เลยเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นสีนี้แล้วกันชอบสีนี้นะคะกดเพิ่มเข้าไปพอเปลี่ยนแล้วนี่ไงก็กลายเป็นสีม่วงแล้วนะคะมีอีกอย่างนึงนะคะสำหรับการปรับแต่งหน้าจอเนี่ยเดี๋ยวขอแก้ไขจากอันนี้เลยนะตัวเลขที่แสดงนะคะเราสามารถเลือกเป็นสีรุ้งได้แล้วอันนี้เขาเพิ่มมาให้เราใช้งานใหม่นะใครที่แบบชอบสีสันสดใสหรือว่าตั้งติ่มหน้าจอเป็นแบบสีรุ้งอะไรเงี้ยสามารถเลือกการแสดงเวลาเป็นสีรุ้งได้ด้วยมาต่อกันที่ Control Center กันค่ะ Control Center บน iPad ก็ได้รับการอัปเกรดเหมือนกันเหมือนกับบน iPhone ที่มี iOS 18เลยนะทุกคนให้เราลากขอบจอด้านขวาออกมาแล้วก็จะพบกับเมนู Control Center แบบนี้นะคะซึ่งหน้าตามันก็
เปลี่ยนไปนะมันเปลี่ยนไปยังไงก็คือพวกไอคอนเล็กๆตรงนี้เขาจะเปลี่ยนเป็นวงกลมให้มันมีความสมูทลื่นไหลมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเลื่อนขึ้นไปมันก็จะเป็นการควบคุมเพลงสมมติว่าเล่นแอปอื่นอยู่ใช่ไหมตรงนี้เราเล่น Safari อยู่แล้วเราอยากจะเปลี่ยนเพลงทำยังไงนะคะเราก็เลื่อนมาตรงนี้เลยแล้วเราก็ควบคุมเพลงจากแผงควบคุมที่อยู่บน Control Center ตรงนี้ได้เลยมีอีกค่ะอันนี้จะเป็นรายการแอปบ้านนะบางคนใช้แอปบ้านอยู่นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์สมาร์ทโฮมมากมายก็สามารถใช้ iPad ที่คุณถืออยู่ควบคุมสิ่งที่อยู่ในบ้านได้เช่นกันนะมีอีกค่ะตรงนี้เป็นตัวควบคุมการเชื่อมต่อนะคะซึ่งเมนูเขาจะใหญ่โตมากๆเลยจากอันเก่าเราจะต้องกดค้างใช่ไหมที่ทุกคนคุ้นเคยเราจะต้องกดค้างตรงเนี้ยเพื่อที่จะใช้อะไรบางอย่างแต่ถ้าเกิดว่าคุณขี้เกียจกดค้างคุณก็เลื่อนมาตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกได้เลยสมมติว่าเราอยากจะเชื่อม Wi-Fi เป็นอันอื่นแล้วก็สามารถเลือกตั้งค่า Wi-Fi ตรงนี้ได้เช่นกันนะคะต่อไปนะคะมีอะไรอีกอันนี้คือเราสามารถเพิ่มหน้าการใช้งานเมนูทางลัดบน Control Center มาได้สมมติว่าหลายคนมองว่าหน้าเดียวไม่พอหรอกเราชอบใช้ทางลัดมากมายเราก็มาเพิ่มหน้าใหม่ที่ตรงนี้นะคะเรากดค้างไว้ก็สามารถเพิ่มเมนูได้เลยอย่างบางคนนะคะอยากเพิ่มอะไรที่แบบว่าใช้บ่อยๆมาไว้อย่างเช่นนาฬิกานับเวลาถอยหลังนะคะมีแอปโน้ตด้วยไหมแอปโน้ตโอเคนี่นะคะที่สำคัญเราสามารถปรับแต่งไซส์เองได้นี่นะคะลากตรงนี้ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นแบบขนาดประมาณนี้นะคะก็จะใหญ่ขึ้นคือแบบเราจัดวางตำแหน่งได้อย่างอิสระเลยอยากให้มีเมนูลัดอะไรเราก็กดที่ตรงนี้เนี่ยเครื่องหมายบวกนะคะแล้วก็เลื่อนดูเลือกเมนูที่ต้องการมาใส่บน Control Center ได้เลยวิธีเอาออกก็ง่ายๆเลยค่ะทุกคนเนี่ยเราก็กดเครื่องหมายลบตรงนี้นะคะแล้วก็เอาออกไปได้เลยอันไหนไม่ใช้งานสามารถเอาออกไปได้อันนี้คือ Control Center ในหน้าแรกนะหน้าแรกเนี่ยเราจะเจอเป็นสิ่งแรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้อันไหนบ่อยแนะนำให้มาตั้งค่าในหน้าแรกให้ครบก่อนแล้วหน้าต่อไปก็ค่อยเอาไปเพิ่มไว้ค่ะถัดมาค่ะมาดูแอปใหม่ล่าสุดบน iPad กันบ้างก็คือแอปเครื่องคิดเลขนะคะรอกันมาหลายปีในที่สุด Apple ก็เอาเครื่องคิดเลขมาให้เราได้ใช้งานบน iPad แล้วซึ่งมาพร้อมกับ iPadOS 18นะคะก่อนอื่นขอเบิกตัว Apple Pencil ของเราก่อนนะคะลืมบอกไปเลยว่าคลิปนี้นุ้ยใช้งานเป็น iPad Air ชิป M2 นะคะ11นิ้วกับนี่เลย Apple Pencil Pro นะคะเดี๋ยวมารอใช้งานกันว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างก็จะอยู่ในคลิปนี้นั่นแหละนะเรามาเล่นแอปเครื่องคิดเลขบน iPad กันค่ะนี่แอปเครื่องคิดเลขก็จะหน้าตาเหมือนบน iPhone เลยทุกคนถ้าใครไม่เคยใช้งานก็นี่เลยนะคะอย่างแรกที่เราสามารถทำได้ก็คือการคิดเลขทั่วไปทุกคนมาดูกันที่เครื่องคิดเลขพื้นฐานกันคือไซส์มันใหญ่ขนาดนี้เลยอะแบบเต็มตามากๆไม่ว่าคุณจะคิดเลขอะไรก็ตามนะคะบางคนนะคะคิดเลขหลายต่อใช่ไหมแล้วก็ลืมว่าไอ้เลขที่คิดไปเมื่อกี้ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ใช่ไหมเรากดตรงนี้เลยค่ะทุกคนมุมบนซ้ายนะคะกดเข้าไปก็จะมีประวัติการคิดเลขพร้อมผลลัพธ์มาให้พร้อมบอกด้วยนะว่าเมื่อเดือนที่แล้วหรือว่าเดือนไหนเราคิดเลขอะไรไปบ้างอันนี้ดีมากเลยนะคะนอกจากประวัติการคิดเลขนะคะบน iPad เนี่ยก็มีเครื่องคิดเลขให้ใช้งานครบแทบทุกฟังก์ชันเลยคือเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ก็จะประมาณนี้ใหญ่โตมากเหมาะมากกับการคำนวณอะไรเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แต่นุ้ยก็ไม่ถนัดการใช้งานเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์นะอาจจะไม่ได้คำนวณให้ดูแต่ว่าใครใช้เป็นนะคะรับรองเลยว่าสนุกแน่ต่อไปโน้ตคณิตศาสตร์หรือว่าแมทโน้ตค่ะทุกคนอันนี้คือตัวอย่างที่นุ้ยลองเขียนนะคะเราก็ง่ายๆเลยเดี๋ยวลองเขียนให้ดูใหม่นะนี่เราเปลี่ยนเป็นปากกาก่อนนะคะแล้วเราก็ใส่สมการลงไปอย่างเช่น2 square root 40เท่ากับแค่นี้นะคะใส่ไปง่ายๆเขาก็จะคิดเลขให้เราทันทีไอตัวสีส้มเนี่ยคือผลลัพธ์ที่ได้นะคะซึ่งดีมากๆเลยหรือว่าการแบบว่าอายกกำลังไหม 2n ยกกำลัง2ส่วน2เท่ากับอันนี้แบบมั่วๆนะคะไม่เก่งคณิตศาสตร์แต่ว่าคือมันสามารถทำได้นะคะอันนี้ใครที่เป็นแบบสายวิทย์คณิตที่ต้องคำนวณหรือน้องๆที่ต้องมีการคำนวณ นะสามารถใช้ Apple Pencil เขียนลงไปบน Mat Note ได้เลยซึ่งสิ่งนี้ก็จะไปลิงก์กับแอป Note ด้วยนะคะพอเราเขียนอะไรลงไปเนี่ยสามารถไปดูย้อนหลังได้ที่แอป Note ไม่ต้องกลัวว่ามันจะหายนะต่อ
อนนี้ค่ะเราอยู่กันที่แอปโน้ตนะคะตัวแอปโน้ตเนี่ยมีการอัปเกรดฟีเจอร์เข้ามามากมายเลยซึ่งน้องนิกลองใช้งานแล้วก็ค่อนข้างชอบหลายอันเลยนะเดี๋ยวอันแรกก็คือสิ่งสำคัญเลยฟีเจอร์ที่เรียกว่า Smart Script เป็นฟีเจอร์ที่จะช่วยปรับปรุงการเขียนการจดโน้ตบน iPad ของเราให้มีความเป็นระเบียบแล้วก็ถูกต้องมากยิ่งขึ้นแต่ณตอนนี้น้องนิกอ่ะได้ลองภาษาไทยละยังไม่สามารถใช้งานได้นะคะแต่ถ้าใครอ่ะเป็นสายแพทย์สายวิทย์เนี่ยที่อาจจะต้องจดโน้ตเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าใครเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยภาษาจีนก็ได้นะทุกคนสามารถจดโน้ตด้วย Smart Script ได้เดี๋ยวมาโชว์การทำงานให้ดูคร่าวๆนะคะว่าเขาทำงานยังไงสมมติว่าเราอยากจะเทคโน้ตนะคะจากการหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตสมมติว่าหาข้อมูลเกี่ยวกับมะเร็งปอดเอาเป็นเว็บไซต์นี้แล้วเราก็สามารถเทคโน้ตได้เลยนะคะเดี๋ยวจะเขียนให้ดูนะเราจะเขียนแบบความเร็วคนจดเลคเชอร์ซึ่งมันอาจจะมีความหวัดนิดนึงนะคะลองนะนี่อันนี้คือนุ่งนี่เขียนหวัดๆนะคะเห็นไหมเขาจะปรับตัวหนังสือให้มันอ่านง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็พยายามจัดให้อยู่เป็นบรรทัดเดียวกันแบบนี้จะไม่แบบมีขึ้นด้านบนลงข้างล่างนะคะซึ่งมันดูไม่เป็นระเบียบถูกไหมทีนี้นะคะจะเห็นตรงนี้สีเขียวตรงนี้ทุกคนเห็นไหมอันนี้คือฟีเจอร์การแก้ไขคำผิดให้นะคะนอกจากจะจัดระเบียบให้เราแล้วยังสามารถแก้ไขคำผิดหรือว่าแนะนำคำที่ถูกต้องมาให้เราด้วยอันนี้นุ่งนี่พยายามจะเขียนเป็นคำว่า sponge นะคะลองกดดูเขาอ่านเป็นคำว่า sense ก็แปลว่าฟีเจอร์นี้อาจจะยังไม่ได้ฉลาดเท่าที่ควรหรือว่าเขาอาจจะเข้าใจคำที่เราเขียนเป็นคำอื่นด้วยลายมืออะไรของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาจดโน้ตพยายามเขียนคำที่ถูกต้องเดี๋ยวตรงนี้เรามาเขียนประโยคอื่นดูนะคะเห็นไหมเขาปรับให้นะคะเมื่อกี้พยายามตั้งใจเขียนให้มันลงมาข้างล่างตรงนี้แต่เขาก็ปรับให้พยายามอยู่ในบรรทัดเดียวกันอันนี้คือข้อดีนะทีนี้คำที่เขาซักเจตมาดูกันอีกครั้งนี่ when อันนี้ถูกต้องนะพอเราแถบไปเมื่อกี้จะเห็นว่าเขาเปลี่ยนคำให้แถมเปลี่ยนให้เป็นลายมือเดียวกับของเราด้วยนะคะนี่คือความฉลาดมากๆของเขานะคำว่า you are หรือเปล่านี่เห็นไหมซึ่งมันดูไม่ขัดตาเลยอันนี้อาจจะไม่ใช่ลายมือของนุ่งนิกจริงๆแต่ว่าเขาพยายามเรียนแบบลายมือของนุ่งนิกนะคะมีอีกหนึ่งฟีเจอร์สมมติว่าเราขี้เกียจเขียนละเราก๊อปมาวางเลยได้ไหมแต่ว่าอยากได้ลายมือแบบเนี้ยสามารถทำได้นะคะฟีเจอร์นี้นะสมมติว่านุ่งนิกจะก๊อปอันนี้ประโยคเนี้ยชึกมาวางตรงนี้วิธีการแทรกนะคะใช้ Apple Pencil ตรงนี้นะจึ๊กกดค้างตรงนี้ก็จะมีเคอร์เซอร์สีเหลืองขึ้นมาแล้วเราก็ขยับมือออกแบบนี้นะคะเขาก็จะย้ายเทคลายมือของเราให้ไปอยู่ด้านล่างหรือว่าอยู่ด้านหลังให้แล้วเราก็เอาเพนซิลนะคะมาจิ้มตรงนี้จึ๊กด้านหน้าที่เราอยากจะวางนะคะมันก็จะมีคำว่าวางขึ้นมากดไปเลยนี่ไงมาแล้วอันนี้คือนุ่งนิ้งไม่ได้เขียนเองนะแต่มาจากคำที่นุ่งนิ้งไปก๊อปปี้มาแล้วเขาก็พยายามเขียนเรียนแบบลายมือเราซึ่งดูดีมากๆเลยนะอันนี้ดีนะคะถ้าเกิดว่าเราเขียนสวยก็ไม่แน่ใจว่ามันจะสวยตามลายมือของเราไหมแต่ใช้งานได้ดีเลยค่ะมีอีกหนึ่งฟีเจอร์ค่ะนอกจาก Smart Script นะคะ Apple เขาได้ใส่ฟีเจอร์ที่สำคัญสำหรับการจดโน้ตมาให้เราก็คือฟีเจอร์ในการไฮไลท์ข้อความอันนี้ควรจะมีตั้งนานแล้วนะคะวิธีการก็คือถ้าเกิดว่าเราอยากจะไฮไลท์ตัวไหนเราคุมดำที่คำนั้นก่อนนะอย่างเช่นนุ่งนิกอยากไฮไลท์คำว่า iPhone 16ที่อยู่ตรงเนี้ยนี่นะคะแล้วเราก็กดที่เมนูกอขอตรงนี้จากนั้นนะคะนี่คือฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเป็นปากกาไฮไลท์ซึ่งก็จะมี1 2 3 4 5 5สีนะคะเลือกสีตามชอบได้เลยเอาเป็นสีส้มดูไหมนี่เขาก็จะใส่ไฮไลท์ให้เราประมาณนี้นะคะคือเป็นไฮไลท์ที่เท่ากันทุกอันนะคะไม่ต้องมานั่งลากไฮไลท์เองให้มันยุ่งยากอันนี้ดีมากเลยนะคะเอาไว้เน้นข้อความที่เราอยากจะเน้นเวลาที่จดโน้ตอีก1อย่างที่เพิ่มเข้ามาใหม่ทุกคนก็คือหัวข้อค่ะนี่คือสมมุติว่านุ่งนิกอ่ะจะทำบรรทัดแรกให้เป็นหัวข้อขอตบลงมาก่อนนะเราก็เลือกคุมดำตรงนี้นะคะหลังจากนั้นเรากดที่กอขอเหมือนเดิมเราเลือกเป็นหัวข้อนะคะทุกคนนี่แล้วเราก็ใส่หัวข้ออื่นสมมุติว่าในโน้ตเนี้ยมีหลายหัวข้อเราก็เลือกเป็นหัวข้ออีกทีนี้ทุกคนจะเห็นนะคะเครื่องหมายสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะเป็นเครื่องหมายในการเปิดปิดหัวข้อแต่ละหัวข้ออย่างบางคนมีหัวข้อเป็น10เลยอยากจะเปิดปิดหัวข้อก็กดสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะเขาก็จะย่อข้อความตรงนี้ปึ๊บเก็บกลับไปให้มันดูไม่รกถ้าเราอยากจะมาเปิดดูอีกทีนึงเราก็แตะที่ชื่อหัวข้อนั้นนะคะก็จะมีข้อมูลออกมาให้เราได้อ่าน
อันนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบเทคโน้ตบน iPad นะคะมีอีกหนึ่งฟีเจอร์ค่ะสำหรับคนที่เลคเชอร์บ่อยไปฟังอาจารย์พูดในคลาสบ่อยนะคะสามารถใช้ฟีเจอร์ในการอัดเสียงลงมาบนโน้ตนี้ได้นะคะฟีเจอร์นี้ก็คือเวลาที่เราจะใช้งานนะคะเรากดตรงนี้ค่ะนี่นะเครื่องหมายการแนบไฟล์ตรงนี้เลยแล้วก็เราตรงนี้ค่ะบันทึกเสียงนะไปที่เมนูนี้กดได้เลยจากนั้นก็กดบันทึกค่ะทุกคนนี่นะคะระหว่างที่เราบันทึกเสียงนะคะแล้วเราปัดลงแบบนี้นะคะเขาก็จะอัดเสียงต่อให้เราประมาณนี้นะคะเมื่อเราอัดเสียงเสร็จเรากดหยุดไปก่อนนะคะแล้วก็กดสี่เหลี่ยมตรงนี้จะเป็นการหยุดอัดเสียงทุกอย่างทีนี้ไฟล์เสียงก็จะถูกเก็บไว้ให้บนแอปโน้ตเลยเราสามารถมาฟังทีหลังได้อ่ะกดเล่นตรงเนี้ยแล้วเราก็ทำการจดโน้ตลงไปพร้อมกับเสียงพูดได้เลยอันนี้คือข้อดีนะคะน่าจะเหมาะกับน้องๆที่มีการเรียนแล้วก็มีการเลคเชอร์อยู่บ่อยๆอีกหนึ่งฟีเจอร์นะคะนอกจากเราใส่ไฟล์เสียงลงไปในโน้ตของเราได้แล้วนะคะเราสามารถเพิ่มไฟล์ได้นะอย่างบางคนมีชีทสรุปจากอาจารย์นะคะสามารถมาเพิ่มในนี้ได้เลยเราก็กดตรงนี้เหมือนเดิมนะคะเครื่องหมายในการแนบไฟล์แล้วเราก็เลือกเป็นแนบไฟล์ตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกไฟล์จากในเครื่องซึ่งจะมาจากแอปไฟล์ที่อยู่ใน iPad ของเรานั่นแหละพอแนบลงมานะคะตรงนี้ขอเลือกเป็นอันนี้แล้วกันเราก็สามารถเปิดดูได้แบบง่ายๆเลยยิ่งถ้าเป็นไฟล์ PDF นะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาแบบนี้ได้เลยอ่ะคือมันสะดวกมากเลยอยากให้ทุกคนลองใช้งานแอป Note ดูนะคะแอป Note บน iPad OS 18ในตอนนี้ทำอะไรได้มากกว่าเคยเยอะเลยต่อมาค่ะขอพามาใช้งานฟีเจอร์ที่อัปเกรดมาให้นะคะก็คือฟีเจอร์ที่เรียกว่าแท็บบาร์นะคะทุกคนหลายคนไม่น่าจะเข้าใจว่าฟีเจอร์นี้คืออะไรเดี๋ยวพามาดูเลยดีกว่าจะได้ทำไปพร้อมๆกันนะคะฟีเจอร์แท็บบาร์เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในแอปของ Apple ก่อนซึ่งเป็นแอปติดเครื่องนะคะถ้าเกิดว่าเป็นแอป Third Party เนี่ยอาจจะต้องรอให้นักพัฒนาเขาอัปเดตมาให้ถึงจะมีให้ใช้งานเดี๋ยวขอพาเข้าไปดูในแอป Apple TV แล้วกันทุกคนเห็นบนนี้ไหมคะตรงนี้คือแท็บบาร์นะก็คือเมนูที่เป็นทางลัดตรงนี้เอาไว้ควบคุมหรือว่าเข้าไปทางลัดภายในแอปนะคะอย่าง Apple TV ใช่ไหมก็จะมีหน้าแรกตรงนี้ใช่ไหมมี Apple TV Plus มี MSL มีร้านค้าตรงนี้นะคะข้อดีของแท็บบาร์เลยนะคะคือเขาจะลอยอยู่ด้านบนเนื้อหาแบบนี้อันนี้คือแอปที่เราจะใช้งานกันใช่ไหมก็จะสังเกตว่าเราจะมีเนื้อที่ในการเลือกดูสิ่งต่างๆในแอปได้เยอะขึ้นแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นไซด์บาร์เหมือนเดิมมันก็จะมาบังคอนเทนต์เนื้อหาที่อยู่ข้างในแอปใช่ไหมคะนี่คือข้อดีของเขานะคะเขาจะลอยอยู่บนนี้เราสามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาหรือว่ากดเมนูด้านบนตรงนี้เพื่อเลือกดูสิ่งต่างๆในแอปนั้นๆได้เลยมาต่อกันค่ะเป็นฟีเจอร์ที่ค่อนข้างดูดีเลยนะคะแล้วก็ได้ใช้งานจริงแน่นอนก็คือฟีเจอร์การล็อกแอปและซ่อนแอปอยู่บน iPad นะคะบางคนโหลดแอปเล่นเกมมาแล้วไม่อยากให้แม่รู้ว่าเรามีแอปเกมอยู่ในเครื่องเยอะมากเลยเราสามารถซ่อนแอปได้นะคะทุกคนอย่างเช่นนุ๊กนิกจะซ่อนแอปนี้นะคะเรากดค้างที่ตัวแอปเลยแล้วก็เลือกเป็นเมนูที่3นะคะต้องใช้ Touch ID ถ้าเกิดว่าเป็น iPhone เนี่ยมันจะเป็น Face ID แต่ว่าบน iPad ใช้ Touch ID นะคะกดเข้าไปเลยด้านบนคือการล็อกแอปอย่างเดียวด้านล่างคือการทั้งซ่อนและทั้งล็อกนะคะอันนี้แล้วแต่ว่าเราจะใช้งานยังไงนะคะเดี๋ยวมาลองกดซ่อนแอปดูตรงนี้นะคะแล้วเราก็สแกน Touch ID เพื่อคอนเฟิร์ม1รอบจากนั้นกดซ่อนแอปค่ะแอปนี้จะหายบุ้มไปจากหน้าจอโฮมนะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะมาอยู่ตรงนี้ในคลังแอปนะคะตรงโฟลเดอร์ซ่อนอยู่แต่ถ้าใครมาดูก็ไม่รู้อยู่ดีว่าเราซ่อนแอปอะไรถูกไหมมีแต่เราเท่านั้นนะคะกดไปเลยแล้วก็สแกน Touch ID ก็จะแสดงแอปที่เราซ่อนอยู่ออกมาแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราจะเอาแอปนี้กลับเข้าไปในหน้าจอโฮมสามารถกดที่ตัวแอปค้างไว้แล้วก็เพิ่มไปยังหน้าจอโฮมเหมือนเดิมเขาก็จะถามว่าเราจะเลิกซ่อนแอปหรือไม่นะคะแล้วก็กดเลิกซ่อนไปตัวแอปนี้ก็จะกลับมาไว้บนหน้าจอโฮมเหมือนเดิมนี่คือวิธีการซ่อนแอปนะคะส่วนวิธีการล็อกกดค้างเหมือนเดิมกดที่ต้องใช้ Touch ID แล้วก็เลือกเป็นอันแรกนะคะจากนั้นสแกน Touch ID 1รอบเพื่อคอนเฟิร์มแล้วก็เข้าไปดูเห็นไหมไม่สามารถเข้าใช้งานได้นอกจากตัวเราเองสแกนนิ้วปุ๊บก็สามารถใช้งานได้เลยค่ะพาแวะมาดูแอปรูปภาพบน iPad นิดนึงนะคะอันนี้จริงๆบน iPhone ก็เหมือนกันคือเขาปรับดีไซน์ใหม่ค่ะทุกคนจะมีการวางดีไซน์ในการใส่รูปหรือว่าอัลบั้มต่างๆใหม่นะคะรูปถ่ายล่าสุดจะอยู่ด้านบนตรงนี้ก็คือรูปทั้งหมดนั่นแหละถูกเก็บไว้ส่วนครึ่งบน
ส่วนอัลบั้มต่างๆที่เขาแจกแจงมาให้ไม่ว่าจะเป็นผู้คนสัตว์นะคะหรือว่ารูปภาพต่างๆเนี่ยเขาก็จะแจกแจงมาให้ที่ด้านล่างมีการแยกประเภทสื่อให้ด้วยอันนี้ก็เลือกดูได้เลยมีตั้งแต่วิดีโอภาพเซลฟี่ไลฟ์โฟโต้นะคะลายมือที่เป็นเขียนก็มีเหมือนกันหรือว่าภาพประกอบก็มีเหมือนกันเนี่ยมีแทบทุกอย่างเลยนะคะ QR code ก็มีอันนี้อาจจะต้องเซ็นเซอร์หน่อยนะคะเดี๋ยวติดเนาะทีนี้นะคะเราสามารถคัสตอมเองได้ว่าจะให้ตรงเนี้ยแสดงอะไรบ้างนะคะเลือกตรงนี้เลยแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะแล้วก็กดตรงนี้กำหนดเองและเรียงใหม่อันนี้ก็สามารถจัดเรียงได้ว่าจะให้อะไรอยู่บนสุดต่อจากมุมมองรูปภาพที่เราถ่ายล่าสุดแบบนี้เลยถ้าอันไหนไม่เอาก็ติ๊กออกไปนะคะแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็กลับไปดูว่าเนี่ยเขาก็จะตั้งค่าให้ตามที่เราเลือกเมื่อกี้ตรงนี้เอาประเภทสื่อมาไว้ตรงนี้แล้วก็ตามด้วยอัลบั้มก็จะแสดงผลแบบนี้ตามความต้องการของเราเลยค่ะนิดนึงบน iPad นะคะจะมีเมนูซ่อนอยู่ตรงไซด์บาร์ตรงนี้นะคะเราเลือกตรงนี้ก็จะมีทุกเมนูที่เราต้องการซ่อนอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้บน iPhone ไม่มีนะคะมีเฉพาะบน iPad เท่านั้นแอปใหม่ใน iPad นะคะที่มีเหมือนบน iPhone เช่นกันก็คือแอปรหัสผ่านหรือว่าแอป Password ค่ะทุกคนมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นรูปกุญแจ3ดอกกดเข้ามาค่ะแน่นอนว่าจะต้องสแกน Touch ID ก่อนนะคะถึงจะเข้ามาดูได้อันนี้จะเป็นส่วนรวมรหัสผ่านของเราแทบทุกแอปหรือว่าแทบทุกแพลตฟอร์มที่เราล็อกอินด้วย iPad เครื่องนี้รวมถึง Apple ID ของเราซึ่งนี่นะคะมีแทบทุกอันเนี่ยแอปขับดีก็มีรหัสผ่านให้ดูอีเมลคืออะไรนะคะแต่ตรงนี้จะเซ็นเซอร์นะทุกคนอาจจะไม่เห็นนะอันนี้ให้ดูเฉยๆว่าเราสามารถเข้าไปดูได้นะคะว่าแต่ละแอปเนี่ยเราใช้รหัสผ่านเป็นยังไงเหมือนกันมากไปหรือเปล่านะมาดูที่ไซด์บาร์กันนิดนึงนะก็จะมีการแจกแจงให้นะคะมีรหัสผ่านทั้งหมดมีพาสคีย์นะคะแล้วก็มีรหัสผ่าน Wi-Fi อันนี้เรื่องความปลอดภัยคือเขาจะเตือนนะคะที่เมนูนี้บอกว่าคือเราอ่ะใช้รหัสซ้ำๆกันในหลายๆเว็บไซต์เกินไปแล้วนะคะได้โปรดเปลี่ยนรหัสผ่านเถอะหรือว่ารหัสผ่านเนี้ยมันรั่วไหลไปแล้วทุกคนก็เข้ามาดูนะคะเนี่ยถ้ามีตัวหนังสือสีแดงแปลว่าคุณจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วนะหลายคนน่าจะได้ใช้งานฟีเจอร์ iMessage ที่อยู่ในแอปข้อความกันนะคะซึ่งก็คือแอปนี้นั่นเองสีเขียวๆมีบน iPhone ด้วยนะคะมันก็จะลิงก์กับ iPhone นั่นแหละทีนี้ฟีเจอร์ใหม่นะคะก็จะเหมือนบน iPhone เลยค่ะทุกคนคือเราสามารถใส่เอฟเฟคข้อความได้สามารถใช้ฟีเจอร์แท็บแบ็คใหม่ได้เดี๋ยวทำให้ดูนิดนึงอันนี้คือสิ่งที่เพื่อนเราส่งมาเราสามารถตอบกลับเพื่อนโดยการกดค้างตรงนี้แล้วทุกคนก็จะเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะรูปหัวใจกดไลค์อันนี้เขาเรียกว่าแท็บแบ็คนะคะซึ่งแท็บแบ็คเขาใส่สีสันมาให้สวยงามมากเช่นกันกดตกใจตรงนี้ก็ได้และถ้าเกิดว่าคิดว่าฟีเจอร์แท็บแบ็คที่ Apple ให้มาเนี่ยมันไม่เพียงพอสำหรับการสเปรดอารมณ์ของเราเอ็กซ์เพรสอารมณ์ของเรานะคะนี่เลยใช้อีโมจิก็ได้เช่นกันนะคะกดตรงนี้ก็คือมีอีโมจิให้เราใช้รีแอคข้อความของเพื่อนอะแทบทุกอันเลยอ่ะประมาณนี้นะคะอันนี้คือแท็บแบ็คนะต่อมาคือการตั้งเวลาส่งข้อความเรากดที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะจากนั้นค่ะก็จะมีฟีเจอร์ใหม่ตรงนี้ส่งภายหลังกดไปเลยแล้วก็เลือกเวลา อีก2วันข้างหน้าตอน2ทุ่มส่งไปว่าเทสค่ะอันนี้คือส่งไปหาพี่ตอมนะคะก็เลยต้องพิมพ์อะไรแบบนี้โอเคนี่นะคะพอเรากดส่งไปแบบนี้มันก็จะขึ้นเป็นกรอบสีฟ้าแปลว่าเนี่ยเขาตั้งเวลาส่งข้อความให้เราละเราไม่ต้องมานั่งทำอะไรแล้วก็รอข้อความนี้ถูกส่งไปให้เพื่อนค่ะอีกหนึ่งฟีเจอร์ละกันแถมให้นะคะเอฟเฟคข้อความเราพิมพ์สิ่งที่ต้องการลงไปจากนั้นให้พิมพ์ตามตัวหนังสือเราจะเจอกับเมนูที่ชื่อว่าเอฟเฟคข้อความกดเข้าไปเลยนะคะนี่คือเอฟเฟคข้อความสามารถใส่ตัวหนาได้ใส่ตัวเอียงได้นะคะหรือว่าใส่ตัวแบบนี้ก็ได้แล้วแต่เราทีนี้ด้านล่างนี่ค่ะเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากเลยก็คือสามารถใส่เอฟเฟคข้อความที่แบบเมื่อส่งไปแล้วเพื่อนเราก็จะเห็นเป็นแอนิเมชันแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวขอลองใช้เป็นระลอกขึ้นอ่ะแล้วก็กดไปนี่เห็นไหมจะเห็นมันดุ๊กดิ๊กเป็นละลอกขึ้นตรงนี้นะคะอันนี้คือเอฟเฟคข้อความสิ่งนี้ก็จะทำให้การคุย iMessage ของเราสนุกมากยิ่งขึ้นค่ะถัดมาค่ะไปดูแอป Safari กันค่ะทุกคนถึงแม้ว่าจะไม่ได้มี Apple Intelligence ให้เราใช้งานในตอนนี้แต่ว่ามีฟีเจอร์ใหม่ให้ใช้งานนะเข้ามาที่ Safari เลยนะคะนี่คือหน้าเว็บไซต์ที่นิกอ่านอยู่เมื่อกี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะอ่านแบบไม่ให้มีอะไรมารบกวนสายตาเราสามารถใช้ Reader View ได้นะคะกดที่ตรงนี้เลยนี่นะคะสัญลักษณ์ตรงนี้นะจากนั้นนะคะเราก็เลือกเป็นแสดงตัวอ่านนี่คือตัวอ่านที่เหมือน
เรากำลังอ่านอีบุ๊กอยู่เลยนะคะเนี่ยไม่มีโฆษณาเว็บไซต์หรือว่าไม่มีประกาศอะไรของเว็บนั้นๆมากวนใจจะมีเฉพาะเนื้อหาที่เขาเขียนให้เราอ่านเท่านั้นนี่คือ Reader View นะคะเราลองกดอีกทีเราจะสามารถเปลี่ยนพื้นหลังได้แบบนี้หรือว่าจะขยายตัวหนังสือก็ได้เนี่ยเห็นไหมคะบางคนสายตาสั้นแบบนุ่งนิ่งนะคะอยากจะอ่านตัวใหญ่ๆก็กดที่ตัวกอตรงนี้นะคะเพื่อย่อขยายนะอีกอย่างหนึ่งก็คือเปลี่ยนฟอนต์ได้ค่ะอันนี้ใช้เป็นฟอนต์ซานฟรานซิสโกอยู่นะคะลองเปลี่ยนเป็นฟอนต์อื่นบ้างไหมนิวยอร์กมันก็จะเป็นฟอนต์ประมาณนี้นะคะแต่สำหรับภาษาไทยนะคะอาจจะไม่ได้มีฟอนต์ให้เปลี่ยนมากนักอ่ะลองพาไปดูภาษาไทยดีกว่าเราเข้าไปที่เว็บไซต์ iPhone Modเปิดมุมมองการอ่านนะคะขึ้นมาแล้วก็เราเลือกเปลี่ยนฟอนต์กันว่ามีอะไรให้บ้างมีธนบุรีมีทาโฮมาสุขุมวิทสีลมนะคะเดี๋ยวเลือกเป็นสุขุมวิทมันก็จะเป็นฟอนต์ประมาณนี้ซึ่งบางคนอาจจะถูกจริตกับฟอนต์แต่ละอันไม่เหมือนกันเลือกใช้ตามชอบได้เลยสำหรับฟีเจอร์นี้มีอีกหนึ่งฟีเจอร์ค่ะทุกคนเราออกจากมุมมองตัวอ่านก่อนนะคะตรงนี้นะคะจะเห็นว่าตอนนี้เว็บไซต์ iPhone Mode เขาก็จะมีโฆษณาอยู่ใช่ไหมอันนี้โฆษณาละ1เนาะมีวิดีโอแปะอีกละ1ถ้าเกิดว่าเราอยากจะอ่านเฉพาะตรงหนังสือทำยังไงนะคะเรากดตรงนี้เมนูเดิมนะคะจากนั้นค่ะกดตรงนี้ค่ะซ่อนรายการที่รบกวนแล้วเราก็เลือกเลยไม่อยากเห็นโฆษณาใช่ไหมจิ้มไปเลยแล้วก็กดซ่อนไปเลยมันก็จะหายไปในทันทีเลยนะคะหรือว่าไม่อยากเห็นหน้าลูกนิกในเว็บอันเนี้ยกดตรงวิดีโอนี้เลยแล้วก็กดซ่อนไปได้เลยก็จะมีเฉพาะตัวหนังสือให้เราอ่านอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงในการอ่านหน้าเว็บให้สะดวกมากขึ้นแล้วก็โฟกัสกับสิ่งที่อ่านได้มากขึ้นค่ะไม่แน่ใจนะคะว่ามีคนใช้งานแอป Freeform อยู่ไหมบน iPad นะคะแต่ว่า iPad OS 18เนี่ยเขาเพิ่มฟีเจอร์ใหม่มาให้เราก็คือการสร้างซีนในการนำเสนอเนื้อหาหรือว่าอะไรต่างๆนะคะซีนก็คือมันจะเป็นสมมติว่าใน1หน้านี้นะคะที่ทุกคนเห็นเนี่ยในกรอบเนี่ยคือ1ซีนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากเพิ่มซีนอื่นคุณก็เลื่อนมาแบบนี้แล้วก็เพิ่มซีนตรงนี้อีก1ซีนวิธีการง่ายๆนะคะเดี๋ยวใช้งานให้ดูก่อนดีกว่าคือตรงนี้เนี่ยเพิ่มไว้3ซีนนะคะกดตรงนี้นี่จุด3จุดแล้วก็ขีดด้านล่างตรงนี้นะคะอันนี้คือซีนที่ลูกนิกเพิ่มไว้เขาจะเรียกว่าตำแหน่งนะคะ1 2 3ตำแหน่งที่1คืออันนี้ที่พูดถึงเมื่อกี้ตำแหน่งที่2ก็คือรูปหัวใจอันนี้ตำแหน่งที่3ก็คืออ่ะเป็นรูปภาพแบบนี้นะคะวิธีการเพิ่มซีนง่ายๆเลยคุณเลื่อนมาตรงนี้ก่อนอ่ะสมมติว่าอยากจะได้หน้าเนี้ยทั้งหมดเนี้ยเป็นซีนที่4นะคะเราก็จดอะไรไปเลยเอาแบบว่าง่ายๆเลยนะอ่ะโอเคแค่นี้ได้ละ1ซีนวิธีการเพิ่มก็คือเรากดตรงนี้เหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็เพิ่มตำแหน่งเข้าไปนี่คือซีนที่4ของเราวิธีการก็คือสลับระหว่างซีนใช่ไหมอ่ะ3ไป4แบบนี้4ไป1แบบนี้นะคะนี่คือซีนอันนี้เอาไว้ใช้ในตอนนำเสนอได้เพราะว่าฟรีฟอร์มมันคือบอร์ดขนาดใหญ่ถูกไหมแต่บางทีนะคะเราจะให้เขาเห็นรายละเอียดที่มันใหญ่ขึ้นเราก็ต้องไปทีละซีนเพื่อให้เขาเห็นภาพแบบนี้พร้อมกันสามารถใช้อันนี้ในการนำเสนอได้ค่ะใครชอบเก็บไฟล์ไว้ใน iPad ต้องดูนะคะเราเข้ามาที่แอปไฟล์เลยบน iPad OS 18นะคะสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราสามารถโหลดไฟล์มาเก็บติดเครื่องไว้ได้แล้วไม่ต้องกลัวว่าจะหายอีกต่อไปนะคะทุกคนสมมุติว่าเดี๋ยวนุ่นิกพาไปที่ไฟล์ใน iCloud Drive ละกันนะคะนี่นะคะนี่คือไฟล์ที่ถูกเก็บไว้บน iCloud Drive แต่ถ้าเกิดว่าอยากเก็บเอาไว้ในเครื่องนะคะทุกคนสังเกตที่ตรงนี้เลยรูปที่เป็นก้อนเมฆอันนี้เขาแสดงสัญลักษณ์ของการเก็บไว้บนคลาวด์แต่ถ้าเก็บไว้บนเครื่องทำยังไงสมมุติว่านุ่นิกอยากจะเก็บทุกไฟล์ในนี้เลยนะคะใช้2นิ้วลากแบบนี้นี่คือการเลือกไฟล์แบบรวดเร็วนะคะก็คือเลือกหลายอันพร้อมกันจากนั้นค่ะกดค้างไว้ปุ๊บแล้วก็ให้ทุกคนเลือกเป็นอันนี้นะคะดาวน์โหลดเก็บไว้คืออันนี้นะคะนี่เขาก็จะทำการดาวน์โหลดให้เราแล้วเมื่อไฟล์นี้ถูกดาวน์โหลดมาไว้ในเครื่องนะคะก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้เหมือนแบบโหลดลงเครื่องให้แล้วนะกำกับอยู่ที่ด้านหลังเราก็สามารถเข้ามาดูได้ทุกเมื่อเลยนะคะไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นการดูไฟล์แบบออฟไลน์ซึ่งอยู่บนเครื่องของเราจริง
อีกหนึ่งฟีเจอร์ใหม่นะคะทุกคนเป็นฟีเจอร์ในการ format drive ที่เราเชื่อมต่อกับ iPad บางคนมี SSD แบบนี้นะคะเพื่อเอาไว้ใช้เก็บ drive ที่อยู่บน iPad เพิ่มเติมใช่ไหมหรือว่าอยากจะจุ๊บไฟล์จากที่อื่นมาไว้บน iPad เครื่องนี้เราก็จะต้องมีนี่ SSD นะคะเสียบด้วยสาย USB-C แต่ว่าสิ่งที่ทำได้ก็คือเราสามารถ format drive อันเนี้ยผ่าน iPad ได้แล้วนะไม่จำเป็นต้องไปเสียบคอมไปเสียบ MacBook ให้ยาก format ผ่าน iPad ได้เลยนะคะวิธีการก็คือเราเสียบสายเข้าไปก่อนอันนี้จะเป็นของ Seagate นะคะทุกคนจากนั้นเมื่อเสียบสายมันก็จะขึ้นที่ตรงนี้นะคะในเมนูตำแหน่งก็จะเห็นคำว่า Seagate อยู่ตรงนี้นะคะเรากดเข้าไปจึ๊บกดค้างนะทุกคนก็จะมีคำว่าลบข้อมูลเด้งขึ้นมาตัวสีแดงใหญ่ๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะ format ไฟล์ลบข้อมูลทุกอย่างที่อยู่ในเนี้ยนะคะให้กดปุ่มสีแดงอันนี้แต่ว่านุลิจะไม่กดให้ดูนะเพราะว่าในนี้มีข้อมูลเยอะอยู่นะคะอันนี้บอกพิกัดไว้ละกันสำหรับคนที่อยาก format drive ของเราผ่าน iPad ทำง่ายๆตามนี้ได้เลยหลายคนน่าจะใช้แอป Calendar หรือว่าแอปปฏิทินบน iPad นะคะในการจดสิ่งต่างๆที่ตัวเองอยากจะทำหรือว่าจัดตารางเวลาให้ตัวเองนะคะนี่คือมุมมองการดูปฏิทินบน iPadOS 18นะคะคือมันจะมี agenda ที่เราต้องทำแสดงขึ้นมาให้เลยทันทีไม่จำเป็นต้องกดเข้าไปดูในแต่ละวันว่าเราต้องทำอะไรบ้างคือแสดงขึ้นมาให้เลยในแต่ละ week แต่ละเดือนนะคะสามารถเห็นภาพรวมได้แบบนี้นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานแอป Reminder ได้บนแอปปฏิทินแล้วนะก็คือ Apple นำความสามารถของฟีเจอร์ Reminder มาไว้บนแอปปฏิทินวิธีการคือเรากดบวกข้างบนตรงนี้แล้วเราเลือกเป็นเตือนความจำอันนี้ก็คือเป็นการเตือนความจำทั่วไปยังบางคนซักผ้านะคะไปซื้อของให้แม่หรือว่าไปรับน้องหมาน้องแมวจากร้านตัดขนเนี่ยสามารถเอามาเพิ่มในปฏิทินได้เลยนะคะบางคนอ่ะในวันนึงต้องทำอะไรเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นสามารถใช้แอปปฏิทินในการจัดตารางเวลาชีวิตได้การแสดงผลก็จะขึ้นแบบนี้ให้เลยฟีเจอร์สุดท้ายขอพูดถึงฟีเจอร์เกมโหมดละกันค่ะหลายคนเล่นเกมผ่าน iPad กันเยอะเพราะฉะนั้นเกมโหมดบน iPadOS 18จะทำให้การเล่นเกมของเราลื่นไหลมากยิ่งขึ้นทุกครั้งนะคะที่เราเล่นเกมเนี่ยเขาจะมีการเปิดเกมโหมดหรือว่าโหมดการเล่นเกมให้เราอัตโนมัติเลยสิ่งนี้จะไปช่วยลดกิจกรรมเบื้องหลังที่เราเปิดใช้งานไว้อยู่ซึ่งเราไม่รู้ตัวหรอกว่าเราใช้งานอะไรเบื้องหลังไปบ้างนะคะแต่ว่าเขาจะไปลดกิจกรรมเบื้องหลังให้แล้วเอาความสามารถทั้งหมดมาเพิ่มเฟรมเรทในการเล่นเกมให้เรานี่คือหลักการการทำงานของเกมโหมดที่อยู่บน iPadOS 18นะคะวิธีการเช็คดูว่าเราเปิดเกมโหมดหรือยังนะคะปัดคอนโทรลเซ็นเตอร์ลงมานี่นะคะเราจะเห็นเป็นเครื่องหมายรูปจอยเกมตรงนี้นี่คือเกมโหมดเรากดเข้าไปเลยนะคะเนี่ยก็จะขึ้นว่าเปิดหรือปิดนะคะเนี่ยเปิดปิดตรงนี้ได้นะคะง่ายมากเลยแค่นี้เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเวลาที่เราเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เป็นบลูทูธอย่างเช่นหูฟังนะคะหรือว่าจอยเกมระหว่างที่เราเล่นกับ iPad เนี่ยเกมโหมดจะทำให้มันสมูทลื่นไหลมากยิ่งขึ้นลดความหน่วงในการกดปุ่มอะไรให้เราเพราะฉะนั้นการตอบสนองก็จะเป็นตามแบบที่เราต้องการเลยและนี่ก็เป็น iPadOS 18เบต้าแรกตัวเต็มที่เราได้ใช้งานกันนะคะสำหรับฟีเจอร์อื่นๆเนี่ยอาจจะทยอยอัปเดตมาให้เราได้ใช้งานภายหลังนะคะใครที่ใช้งาน iPad อยู่และเป็นรุ่นที่รองรับอย่าลืมอัปเดตมาเป็น iPadOS 18เพื่อใช้งานฟีเจอร์ใหม่ๆกันด้วยนะคะสำหรับอุปกรณ์ที่รองรับ iPadOS 18มีดังนี้เลยยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะคะนุ๊กนิกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod Official เราด้วยนะคะเพราะว่าจะถึง 600,000 Subscribe แล้วสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ